ท่านทูตพันธภาจันทารมท่านทูตของเราที่อิสราเอลนะคะก็พบกับทางศูนย์ประสานงานเฉพาะกิจตัวประกันและบุคคลสูญหายของอิสราเอลอยู่เรียกว่าล่าสุดก็เพิ่งพบเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์และพบเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์อันนี้ก็เข้าไปคุยกับเขาให้รู้ว่าทางเราเนี่ยยังมีความเป็นห่วงกังวลญาติพี่น้องทุกคนยังเฝ้าติดตามอยู่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราก็เข้าไปสอบถามเรื่องการเจรจาจริงว่ามันจะมีความคืบหน้ายังไงจะปล่อยตัวประกันยังไงซึ่งทางฝ่ายอิสราเอลก็บอกว่าตอนนี้ก็ยังเจรจากันอยู่นะคะโดยเขาจะพยายามเจรจาเขาหวังว่าจะเจรจาให้มันผลได้ก่อนหน้ารอมฎอนนะคะซึ่งจะเริ่มวันที่10มีนาคมงั้นทุกฝ่ายก็ยังเจรจากันอยู่คือเราก็คุยกับฝ่ายต่างๆฝ่ายอื่นไม่ใช่เฉพาะอิสราเอลนะคะก็จริงๆประเทศที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการเจรจาหยุดยิงก็คือสหรัฐกาตาร์แล้วก็อียิปต์นะคะก็เราก็หวังว่าทุกฝ่ายเนี่ยจะแยกเพราะว่าตัวประกันคนไทยไม่ใช่กลุ่มที่อยู่ในกลุ่มของคู่ขัดแย้ง